อันเนี้ยอัยการสูงสุดนะครับเนี่ยคือผมมาคุยกับเจ้าหน้าที่ผมมาร้องเรียนคือพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานไม่เขาเรียกอะไรนะครับพี่เชื่อผมเองอะไรที่ทำที่สิ่งที่ถูกต้องเราทำไปเราไม่ต้องไปปกปิดหรอกประชาชนเดือดร้อนทุกคนแก่คนเฒ่าที่มานั่งรอเนี่ยนี่ไลฟ์สดเนี่ยมันดูทั่วโลกจะได้ตอบปัญหาประชาชนได้นะครับพี่ช่วยเนี่ยแค่แนะนำผมไปว่าหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดในตรงนี้คือใครแล้วผมต้องการไปพบตรงนี้มันไม่มีครับครับก็คือถ้าอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่คือกองเขาเรียกกองคุณอยู่กับสนามบางงานอยู่กองจ่าพี่ครับมันจะต้องมีหัวหน้าวันนี้ท่านไม่มาท่านไม่ได้เข้ามาทำงานรองก็ต้องทำงานแทนมันจะต้องมีรองทำงานแทนใครเป็นท่านรองแต่หัวหน้าฝ่ายท่านไม่มาวันนี้ท่านก็ต้องมาวันใหม่นั่นมาวัดหน่อยถ้าอยากเจอท่านนะผมก็พูดได้แค่นี้นะครับไม่คือพี่ต้องเข้าใจว่าการทำงานของมันต้องดูแลประชาชนถูกไหมมันต้องดูแลประชาชนว่าเออมันใครผิดใครถูกเนี่ยตอนนี้พวกผมเนี่ยหยุดงานทำงานวันละ300มาเพื่อจะร้องเรียนแต่ได้คำตอบไปโดยที่ว่างงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดที่เนี่ยเอาแบบใหญ่ที่สุดเนี่ยยังไม่เข้ามาอ๋อแล้วโทรตามมาได้ไหมมีเบอร์ไหมบอกว่าผมสุราษฎร์บุญยงโทรตามหัวหน้าได้ไหมว่าประชาชนต้องการคุยด้วยมีเบอร์เขาไหมครับไม่มีครับผมอ๋อไม่มีใช่ไหมครับวันนี้เขาไปทั้งวันถือว่าเขาไม่ได้ไปทำงานโอ้ครับครับครับโอ้ตอนนี้คนดูมา 2,000 คนแล้วครับเนี่ยผมมาที่สำนักการอายการสูงสุดครับผมไม่ได้มีอคติต่อข้าราชการนะครับแต่ว่าผมต้องการอยากจะทราบนะว่ามันเป็นยังไงมันถึงตอบประชาชนได้แบบนี้นะครับโอ้ไม่อยากผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยประชาชนมีความเดือดร้อน10อะไรอะไรนะตั้งแต่อายุ40มาเพิ่งมีความเดือดร้อนมาพบพนักงานอัยการสูงสุดตอบคำถามผมแบบไม่น่าประทับใจเลยนี่นะครับดูผมไม่ได้มีอคติต่อข้าราชการนะครับแต่ผมมองดูการบริการประชาชนไม่ประทับใจผมมารอตั้งแต่เที่ยงนะครับเนี่ยผมทำงานผมมีรายได้แต่ผมยอมมาทำงานเลยเนี่ยครับดูมาตอบคำถามเมื่อกี้ก็ผมสอบถามเรื่องลอตเตอรี่แบบตอบคำถามผมแบบไม่พอใจเลยเนี่ยดูดิครับมีเนี่ยผมมานั่งรอตั้งแต่ที่ยังมีประชามีข้าราชการคนไหนเนี่ยมาให้คำตอบผมได้มั่งยามนั่งอยู่เนี่ยบอกไม่รู้เรื่องนี่นะครับไม่รู้เรื่องหัวหน้าไม่มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยตอนนี้มีคนดูทั่วโลกคนกดไลค์กดแชร์ 4,000 คนแล้วครับผมสุราษฎร์นะครับผมไม่ได้มีเรื่องกับข้าราชการนะแต่ผมมองดูการทำงานแล้วตอบคำถามหยุดงานมาผมหยุดงานมาเพื่อจะมาตอบถามความถูกต้องครับเนี่ยแล้วผมครั้งแรกที่ผมมาเจอนะที่จอดรถว่างมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวท่านดูได้เลยเนี่ยที่จอดรถว่างมากแต่ประชาชนห้ามจอดนู่นต้องไปจอดในป่าครับมีที่ให้จอดนี่เฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวดูเอาครับว่างเยอะเลยเนี่ยครับงั้นไม่มีอะไรนะครับก็คือว่าไม่มีใครออกมาให้คำตอบผมนะผมก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับดูเอานะครับเนี่ยตรงนี้ผมมาไม่สามารถจอดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม